น้ำเข้าเลยพี่เอ๋สวัสดีครับพี่เอ๋เนี่ยไปเป่าน้ำเดี๋ยวนี้เลยพี่เอ๋ทำอะไรพี่เอ๋โอ้โหน้องนุ่นโดนแกล้งครับจะมีรองเท้าแตะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้แล้วมันอย่างนี้อ่ะมันอย่างนี้อ่ะถูกใจถูกใจเจ๊โบเลยมันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้มันอย่างนี้อ่ะเอาเฮ้เลยมันก็เลยเอาเฮ้เลยเปล่าไม่ได้ใส่รองเท้ายางระเบิดเลยรองเท้ามันใหญ่ด้วยแล้วมันจริงไม่นุ่นต้องใส่ข้างเดียวไม่เปียกไอ้นี่เก็บไว้นุ่นก็ถืออย่างนี้ถ้าเขาถามว่าทำไมไม่ใส่เอาพี่เอาขอโทษด้วยการใส่ให้น้องนุ่นเอาโอ้ให้น้องใส่นี่โอ้มีรองเท้าสำรองมาด้วยเออใส่กันแหละมันจะได้เหมือนกันสวัสดีครับเจ๊บุ๋มมาแล้วว่า FC ทางมาบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องนุ่นจะโดนแกล้งจริงนะให้เตรียมตัวใช่มี FC มินมาบอกใส่ครีมดำแน่เลยเดี๋ยวเป็นเหมือนงานนั้นไม่ดำเลยโดนเลยครับไม่เตรียมเลยอันนี้ใส่โดนน้ำบอกหรือว่าใส่เปียกกว่าใส่เปียกครับมันตกใส่ซ้ายไปแล้วฝนตกไม่มันตั้งแต่ร้านแล้วอ๋อพี่ไปนู่นต่อไหมไปไหนเด็กนี้มารถอะไรมารถเก๋งครับ6ล้อติดงานครับขนข้าวครับไม่มีนะตัวเองไม่มีรถใส่ไม่มีอะไรนะไอ้ใส่กองไอ้ใส่ก้านกระถิ่นนะรถกระบะล่ะกระบะใครนั่นที่งานข้างเดียวพี่ค่อยว่าตอนนั้นบอกจะเริ่มแห่ยังแห่ตรงมาตะน่วมเพราะตรงนี้งั้นไม่ได้ขับไปไล่อยู่นู้นเดี๋ยวไปว่าตกแน่เองเนาะตัวเรื่อยๆ